This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คนบาดเจ็บ10คน20คนไม่ได้แปลว่าคนไข้ทุกคนเนี่ยจะบาดเจ็บรุนแรงในระดับเดียวกันนะคะบางคนอาจจะเจ็บหนักต้องได้รับการตรวจทันทีต้องได้รับการกู้ชีพทันทีแต่บางคนอาจจะเจ็บป่วยเล็กน้อยพอรอได้อย่างเงี้ยค่ะผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตอาการของผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็คือไม่รู้สึกตัวระบบหายใจล้มเหลวหัวใจหยุดเต้นชักต่อเนื่องภาวะช็อกแพ้ยาแพ้อาหารอย่างรุนแรงอันนี้ต้องได้รับการตรวจในทันทีเพื่อที่คุณหมอจะได้รักษาอย่างทันท่วงทีค่ะเพราะถ้าไม่รีบรักษาตายแน่นอนฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastมาครับคุณผู้ฟังคะสำหรับในวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของความฉุกเฉินเรื่องฉุกเฉินที่เราจำเป็นต้องรู้นะคะอะไรคือคำว่าฉุกเฉินบ้างแล้วก็แบบไหนที่เข้าข่ายของคำว่าฉุกเฉินอ่ะยังงงๆกันอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เรามาไขข้อข้องใจเรื่องนี้กันกับดร.พรทิพย์สุยาสิทธิ์จากภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะความฉุกเฉินนะคะก็ชื่อมันฉุกเฉินอยู่แล้วแหละมันไม่ได้มีอะไรที่จะเตรียมตัวได้คือมันเกิดเมื่อไหร่ก็ได้ตอนไหนก็ได้นะคะแต่ว่าเราต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่าฉุกเฉินมันมีความหมายมีนิยามอะไรไหมคะอาจารย์คะจริงๆแล้วค่ะคำว่าฉุกเฉินก็คือคนไข้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่ามีอาการเจ็บป่วยกระทันหันซึ่งอาการเหล่านั้นนะคะมีเป็นอันตรายต่อชีวิตแล้วก็หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้สูงค่ะทำให้จำเป็นต้องรีบมาโรงพยาบาลเพื่อที่จะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีคือหมายถึงว่าต้องมีผลกับชีวิตถูกไหมคะใช่ค่ะเป็นอันตรายต่อชีวิตแต่ว่าความอันตรายต่อชีวิตอะบางคนอาจจะตีความหมายไม่เท่ากันค่ะอาจารย์อย่างเช่นว่าอย่างเราสู้ว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบเกี่ยวกับชีวิตแต่พอไปเจอพยาบาลเจอหมอหรือเจออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันอาจจะมีความรู้สึกที่ไม่เท่ากันอยู่ในนั้นด้วยไหมคะใช่ค่ะคือจริงๆอ่ะมันแบ่งระดับของความฉุกเฉินอยู่ค่ะว่าแบบไหนฉุกเฉินมากแบบไหนฉุกเฉินน้อยซึ่งคุณหมอคุณพยาบาลเขาจะมีเกณฑ์อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกณฑ์เหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งสำคัญที่จะใช้ในการระบุความเร่งด่วนว่าจะต้องได้รับการตรวจภายในทันทีหรือเปล่าหรือสามารถรอได้อย่างนี้ค่ะเพราะว่าฉะนั้นคือคุณผู้ฟังฟังตรงนี้แล้วจะได้ทำความเข้าใจนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยทุกคนเข้ามาด้วยความที่รู้สึกว่าตัวเองฉุกเฉินมันเป็นเคสที่แบบว่าในความรู้สึกมันอาจจะไม่เท่ากันแต่มีหลักเกณฑ์อยู่นะหลักเกณฑ์ยังไงบ้างคะอาจารย์คือจริงๆแล้วเกณฑ์ในการแบ่งความฉุกเฉินเนี่ยนะคะก็อาจจะแบ่งเป็น3ระดับหรือ5ระดับก็ได้แล้วแต่โรงพยาบาลค่ะแต่อันนี้อาจารย์ขอพูดถึง5ระดับละกันนะคะก็คือจริงๆเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น5ระดับเนาะก็คือ1 2 3 4นะคะระดับ1คือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตฉุกเฉินวิกฤตชื่อฟังแบบต้องได้รับการตรวจในทันทีเลยนะคะซึ่งลักษณะอาการของผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็คือไม่รู้สึกตัวระบบหายใจล้มเหลวหัวใจหยุดเต้นชักต่อเนื่องหรือมีภาวะช็อกหรือแพ้ยาแพ้อาหารอย่างรุนแรงอันเนี้ยต้องได้รับการตรวจในทันทีเพื่อที่คุณหมอจะได้รักษาอย่างทันท่วงทีค่ะเพราะถ้าไม่รีบรักษาตายแน่นอนเคสพวกนี้ส่วนระดับที่2ก็คือเป็นผู้ป่วยที่ฉุกเฉินหนักเคสเนี้ยสามารถตรวจได้หลังระดับที่1ภายใน10นาทีก็คือพูดง่ายๆคือต้องได้รับการตรวจภายใน10นาทีเคสพวกนี้ก็อย่างเช่นเคสเจ็บหน้าอกเฉียบพลันงูกัดหรืออ่อนแรงแขนขาครึ่งซีกหรือกินสารพิษมาหรือมีอาการเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาทซึมลงอย่างเงี้ยค่ะค่ะส่วนระดับที่3ก็คือเป็นระดับฉุกเฉินเร่งด่วนก็คือพอรอได้ค่ะต้องได้รับการตรวจภายใน30นาทีเคสที่พบบ่อยก็อย่างเช่นแบบเคสไส้ติ่งเฉียบพลันไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันไส้ติ่งแตกนึกออกไหมคะเคสแบบปวดท้องเคสไหลหลุดเคสแผลฉีกขาด
อวัยวะมีการฉีกขาดค่ะเลือดไม่ไหลไม่หยุดเงี้ยค่ะหรือเป็นแผลที่กระจกตาหรือเกิดอุบัติเหตุมาแล้วแขนขาผิดรูปรวมถึงปวดท้องรุนแรงเฉียบพลันอันนี้ก็คือเคสพวกเนี้ยต้องได้รับการตรวจภายใน30นาทีถ้าคนไข้เจ็บป่วยไม่รุนแรงอันนี้เป็นเลเวลที่4เป็นระดับที่4ก็คือรอได้รอตรวจภายใน1ชั่วโมงอย่างเช่นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดตามฤดูกาลนะคะหรือบาดเจ็บจากการเล่นกีฬามาแล้วเกิดเขาเรียกว่ากล้ามเนื้ออักเสบแต่ข้อเท้ากระดูกไม่ผิดรูปนะคะหรือแบบอยู่ดีๆปัสสาวะแสบขาดปัสสาวะไม่ออกอันเนี้ยก็คือเป็นเคสที่สามารถรอได้ปวดท้องปวดศีรษะไม่รุนแรงนะคะส่วนระดับสุดท้ายระดับที่5ก็คือเป็นผู้ป่วยทั่วไปก็คือเคสพวกนี้ควรมาตรวจในเวลาราชการก็คือคุณหมอจะนัดมาในเวลาราชการอยู่แล้วแหละเคสพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเคสล้างแผลคนไข้อุบัติเหตุก็จะมีแผลใช่ไหมคะพนักงานก็จะนัดมาล้างแผลหรือฉีดยาตามนัดยากันบาดทะยักยากันพิษสุนัขบ้างอะไรเงี้ยเขาก็จะมีนัดของเขาอยู่หรือมารับยาหรือขอไปรับรองแพทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยระดับความฉุกเฉินเนี่ยก็จะเป็นตามระดับความรุนแรงของโรคความเร่งด่วนของความจำเป็นต้องได้รับการตรวจว่าต้องตรวจทันทีเลยไหมหรือรอได้ค่ะแต่เท่าที่ฟังดูเนี่ยฉุกเฉินเนี่ยก็5ระดับด้วยกันแต่ว่ามันมีระยะเวลาที่แบบอ่ะยังพอรอได้ไม่ว่าจะ10นาที30นาทีหรือ1ชั่วโมงแต่มันก็ยังอยู่ในคำว่าฉุกเฉินฉุกเฉินก็รู้สึกว่าแบบว่าเออต้องแบบว่าทันทีทันใดแต่แค่ว่าอาการทำให้มีระยะเวลาในการที่จะรอได้เพราะว่าอาจจะมีคนที่ฉุกเฉินกว่าเพราะว่าในโรงพยาบาลที่เคยเห็นเคสที่แบบว่ามีปัญหานะคะอาจารย์ว่าเออก็ของฉันก็ฉุกเฉินเนี่ยเป็นไข้แบบไข้ขึ้นสูงมากเลยแต่อีกอันนึงคือเอ้ยมีความเสี่ยงต่อชีวิตที่มันมากกว่าเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องของระยะเวลาที่ยังพออยู่ในเกณฑ์ที่รอได้ไม่ได้เกินกว่าที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของคนไข้มันจะมีเกณฑ์คือจะต้องบอกว่าที่เรามีเลเวลการเลเวลระดับฉุกเฉินเงี้ยค่ะเพื่อที่เราหมายถึงทีมแพทย์นะคะเพื่อที่ทีมแพทย์เนี่ยจะได้จัดสรรทรัพยากรแล้วก็จัดลำดับความสำคัญว่าเคสไหนควรได้รับตรวจก่อนการตรวจก่อนเพราะว่าถ้าไม่ได้บางเคสอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นเคสฉุกเฉินวิกฤตก็คือระดับหนึ่งใช่ไหมคะถ้าเป็นเคสที่ต้องจำเป็นต้องได้รับการตรวจทันทีแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้รับการตรวจทันทีอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่เขาจะเสียชีวิตได้ก็เลยเป็นความสำคัญที่แพทย์จะต้องทีมแพทย์นะคะจะต้องจัดลำดับก่อนว่าอ๋อเคสนี้ต้องตรวจทันทีนะเคสนี้พอรอได้นะเคสนี้รอไปก่อนนะอย่างเงี้ยแต่คือความจริงอะไม่ได้แปลว่าทีมแพทย์ไม่ใส่ใจไม่สนใจคนไข้นะคะแต่คือมันเป็นมาตรฐานในการดูแลคนไข้อยู่แล้วทั่วโลกเลยที่ว่าจะต้องจัดลำดับว่าใครป่วยหนักใครเจ็บหนักตรวจก่อนใครเจ็บป่วยเล็กน้อยรอตรวจได้ค่ะกำลังนึกถึงเรื่องของที่ภาพจะเห็นได้ชัดเจนคืออย่างเช่นมีอุบัติเหตุใหญ่ๆแล้วมีคนไข้ฉุกเฉินเข้ามาเงี้ยพร้อมๆกันอ่ะมันเลยจำเป็นต้องมีเกณฑ์เหล่านี้เพื่อดูแลเพราะว่าเชื่อว่าคุณหมอคงไม่ได้สามารถจะวิ่งแบบไปทำแผลทีละคนเขาเรียกอะไรนะคะเหมือนว่าดูแลพร้อมกันได้ครั้งเดียวเออใช่ใช่ก็อย่างสมมุติเป็นอุบัติเหตุหมู่มาอย่างเงี้ยค่ะรถทัวร์คว่ำอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆค่ะคนบาดเจ็บ10คน20คนไม่ได้แปลว่าคนไข้ทุกคนเนี่ยจะบาดเจ็บรุนแรงในระดับเดียวกันนะคะบางคนอาจจะเจ็บหนักหมายความว่าต้องได้รับการตรวจทันทีต้องได้รับการกู้ชีพทันทีแต่บางคนอาจจะเจ็บป่วยเล็กน้อยบาดเจ็บเล็กน้อยพอรอได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือมันเป็นวิธีการที่เขาจะดูแลคนไข้ในห้องฉุกเฉินค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะดูแลได้ทั้งหมดหรือว่าแบบแฮนเดิลได้ควบคุมได้ทั้งหมดเนี่ยเชื่อว่าคุณหมอไม่ปล่อยเคสต่างๆไว้แน่นอนนะคะแล้วจะต้องมีการแบบดำเนินการหรือว่าบางโรงพยาบาลมีคุณหมอแผนกฉุกเฉินที่อาจจะแบบว่ามีเพียงพอหรือว่าสามารถที่จะเรียกมาดูแลเคสต่างๆที่แบบมีเหตุฉุกเฉินในแบบคนเยอะๆจำนวนคนไข้เยอะๆแบบเนี้ยก็ใช่ค่ะเขามีโปรโตคอลหรือแนวปฏิบัติอยู่ว่าถ้าคนไข้มาเยอะมากๆต้องทำยังไงก็แล้วแต่ของตามโรงพยาบาล
แต่ใช่แต่เชื่อว่าไม่ต้องห่วงอ๋อไม่ต้องห่วงนะคะแต่เชื่อว่าคุณหมอคงไม่อยากจะเจอเคสแบบหนักๆนะเพราะมันคือชีวิตของคนไข้อะใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าก็เข้าใจในความรู้สึกของญาติของคนไข้หรือว่าคนที่เจ็บป่วยอยู่อ่ะคือตัวเองมันรู้สึกว่ามันก็ไม่ไหวมันก็ฉุกเฉินจริงๆในความรู้สึกของเราใช่ไหมคะความจริงเราก็จะเห็นในโซเชียลมีเดียหลายๆครั้งที่ญาติคนไข้แบบว่ารู้สึกว่าโอ๊ยเคสของญาติของฉันป่วยหนักจังเลยทำไมคุณหมอไม่มาตรวจรอเป็นชั่วโมงแล้วอันเนี้ยคืออยากจะบอกว่าก็คืออยากให้ญาติคนไข้และผู้ป่วยอะค่ะเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยความฉุกเฉินเนี่ยในทางการแพทย์อะค่ะมันมีระดับต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเขาก็ให้การตรวจและรักษาไปตามความลักษณะความรุนแรงค่ะของการบาดเจ็บมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่เจอเคสหลายๆเคสพร้อมกันหรือว่าแบบแต่ถ้าเกิดเป็นเคสเดียวเนี่ยยังไงคุณหมอก็ดูแลเต็มที่อยู่แล้วเพราะว่าในแต่ละโรงพยาบาลเขาก็มีแผนกฉุกเฉินอยู่แล้วนะคะเรื่องนี้นะก็แต่ยังไงก็คุณหมอก็เต็มที่เชื่ออย่างนั้นนะคะแล้วแต่คุณหมอก็แต่คนไข้ก็นั่นแหละญาติคนไข้เราก็เข้าใจนะเพราะว่าแบบเนี่ยที่เห็นเป็นข่าวอย่างที่อาจารย์บอกเนาะมันฉุกเฉินนะเราก็ไม่สบายใจถึงแม้ว่าจะ1นาที2นาทีมันก็แบบโอ้โหมันนานมากเลยนะความจริงเข้าใจญาติคนไข้มากๆเลยค่ะเพราะว่าญาติตัวเองคนที่เรารักเนี่ยพอเขาเจ็บป่วยมันไม่มีใครสบายใจหรอกค่ะร้อนใจกันทุกคนแต่ก็อยากจะให้ใจเย็นๆแล้วก็ฟังคำเขาเรียกอะไรนะทำตามเนี่ยคำปฏิบัติหรือคำแนะนำของทีมแพทย์ณขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเขามีมาตรฐานในการดูแลคนไข้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยค่ะถึงแม้ว่าจะมีบ้างที่อาจจะมีการแบบว่าเล็กน้อยอะนะมันแค่ส่วนเล็กน้อยจริงๆที่แบบอาจจะแบบละเลยหรือว่าแบบอาจจะแบบไม่คาดคิดว่าเฮ้ยเคสนี้มันแบบฉุกเฉินจริงๆแฮะอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะอันนี้คือก็ต้องแบบว่ามันมีทั้งสองแบบนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ต้องได้เข้าใจกันนะคะแต่ว่าอ่ะทีนี้เรารู้ละอาการแบบไหนเรียกว่าฉุกเฉินแบ่งออกมาเป็น5กลุ่มด้วยกันใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าวันนึงไปเจอผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งแบบอ่ะฉุกเฉินกันหลากหลายรูปแบบมาทำยังไงดีคะอาจารย์เราซึ่งแบบไปเจอเคสที่แบบไม่คาดคิดมาก่อนแล้วเฮ้ยต้องรีบช่วยเหลือทำยังไงได้บ้างอันดับแรกค่ะคำที่อาจารย์พูดเสมอเลยก็คือตั้งสติคำแรกเลยตั้งสติสำคัญมากและโทรเรียกรถพยาบาลเลยค่ะ1669ใช่ค่ะโดยทีมแพทย์ฉุกเฉินเขาจะให้คำแนะนำแต่ทีนี้เขาจะให้คำแนะนำในการดูแลเบื้องต้นแต่ทีเนี้ยเขาจะให้คำแนะนำได้อย่างดีหรือไม่คนที่เป็นคีย์เลยหรือเป็นคนสำคัญเลยก็คือคนที่โทรหาเขาจะต้องรายงานอาการของผู้ป่วยและบอกสถานที่เกิดเหตุให้ละเอียดยกตัวอย่างเช่นจะฮัลโหลค่ะเจอคนจมน้ำค่ะคนไข้เป็นเด็กอายุ10ขวบค่ะตอนนี้เขาหยุดหายใจแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็คนที่เจอค่ะก็จะต้องบอกอาการของผู้ป่วยให้ชัดเจนเพื่อที่ทีมแพทย์เขาจะได้ให้คำแนะนำในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้แล้วถ้าเกิดไปเจอคนที่เราไม่รู้จักอะคะประเมินให้ประเมินเบื้องต้นประเมินเบื้องต้นก็คือดูเลยค่ะว่าหายใจไหมมีสติไหมค่ะมีตรงไหนบาดเจ็บมีเลือดออกมีตรงไหนที่มันดูผิดปกติไปแขนขาผิดรูปไหมค่ะโดยอวัยวะที่สำคัญเลยสำหรับชีวิตคนเราในการดำรงชีวิตเลยก็คือสมองหัวใจเพราะฉะนั้นให้ดูก่อนเลยว่า1คนไข้มีสติไหมหรือหมดสติ2หัวใจยังเต้นไหมก็คือถ้าวัดชีพจรเป็นก็เอามือจับตรงข้อมือดูว่าเต้นไหมหรือว่าเอาหูแนบก็ได้ค่ะถ้าฟังไปเป็นหัวใจยังเต้นไหมนะอะไรอย่างเงี้ยดูว่าใช่พร้อมกับดูรูปแบบการหายใจว่าคนไข้ยังหายใจไหมหายใจยังไงหายใจเร็วหอบเหนื่อยหายใจเร็วลึกหอบเหนื่อยหรือหายใจถี่หรือหายใจไม่ออกหรือไม่หายใจแล้วไม่มีเสียงออกมาค่ะเนี่ยค่ะคือเราจะต้องรายงานคือทีมแพทย์เขาก็จะสักค่ะว่าแบบมีอาการอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นเนี่ยก็ให้แจ้งอาการผู้ป่วยไปแล้วก็บอกสถานที่เกิดเหตุ
แล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็รอแพทย์ฉุกเฉินทีมแพทย์ฉุกเฉินมารับค่ะก็เบื้องต้นคือฟังเสียงหัวใจแล้วก็ลองดูว่าเขามีสติไหมเช่นอาจจะแบบตบๆนิดนึงเออเขารู้สึกตัวหรือเปล่าจำได้ไหมลืมตาหน่อยพยักหน้าหน่อยเออแต่ไม่ต้องยังหายใจไหมเขาจะตอบไหมหายใจอยู่เออแต่ว่าไม่ต้องไปขยับขยื่นอะไรเขาใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาโดนอะไรมาหรือแบบทำไมอยู่มานอนถ้าไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรอย่าไปขยับขยื่นค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ไงค่ะว่าเขาเป็นอะไรเขาบาดเจ็บตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอาการรุนเจ็บป่วยรุนแรงกว่าเดิมก็ได้ถ้าเราไปเคลื่อนย้ายป่วยไม่ถูกวิธีค่ะเคยเจอเคสนึงค่ะอาจารย์อันนี้เล่าให้คุณผู้ฟังกับอาจารย์ฟังเลยแล้วแบบตอนนั้นเราอาจจะความรู้เราน้อยด้วยแหละเราไม่ได้แบบว่าคิดว่าจะเจอเคสอะไรแบบนี้นะคะเดินทางไปแล้วก็ระหว่างทางค่ะเจอน้องผู้หญิงคนนึงประสบอุบัติเหตุโอ้เลือดนี่ไหลเต็มพื้นถนนเลยค่ะคือเหมือนกับว่าเราไปเห็นแล้วอะเหมือนเลือดมันแห้งติดถนนอะเอาฟีลลิ่งแบบนี้เลยอะคือมันไม่ใช่แบบว่าเพิ่งแบบโดนรถชนมาหรืออะไรอย่างนี้เลยนะคะก็รีบลงไปแบบกันพื้นที่แล้วก็พยายามจะช่วยเหลือแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปแตะตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งความจริงทำถูกต้องหรอค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนที่เขาบาดเจ็บอะอวัยวะส่วนไหนของเขาลงไปกระแทกพื้นบ้างหัวหรอแขนหรอ ช่องท้องหรอขาหรือเปล่าหรือสะโพกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไม่ถูกวิธีคนไข้จะเจ็บหนักกว่าเดิมแต่แค่ฉะนั้นนะคะทำถูกแล้วค่ะแล้วก็โทรเรียกรถฉุกเฉินตอนนั้นโทรเรียกไหมคะให้เพื่อนโทรเรียกค่ะเพราะตัวเองมือสั่นมากเลยค่ะ คือแบบว่าตกใจเพราะว่าพอเห็นเลือดจะเป็นลมเองเลยค่ะอาจารย์ตอนนั้นนะแต่คือตอนนี้ก็ยังคงกลัวเลือดอยู่นะแต่ว่าคือในวันนั้นเนี่ยก็รู้สึกเสียใจเพราะว่ากว่ารถพยาบาลจะมาคือตอนนั้นเราไปต่างจังหวัดค่ะแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าสถานที่ตรงนั้นน่ะคืออะไรก็พอเราลงไปช่วยเหลือกันเนี้ยค่ะก็มีคนในพื้นที่เนี่ยได้วิ่งเข้ามาแล้วก็แบบเหมือนกับว่าเราก็ถามว่าเออใครช่วยโทรเรียกรถพยาบาลหน่อยได้ไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาน่าจะรู้จักแล้วก็ติดต่อแต่พอดีโทรศัพท์น้องเขาเนี่ยจำไม่ได้ชัดเจนนะคะว่ามีการล็อกโทรศัพท์ไว้หรือเปล่าหรือว่าแบบอะไรยังไงแต่วันนั้นนะคะกว่ารถพยาบาลจะมาก็อยู่จนถึงรถพยาบาลมาเลยนะคะแล้วก็เขาก็ทำการช่วยเหลือหรืออะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าแบบทำไมคือคนขับรถผ่านไปผ่านมาไม่เห็นหรอว่าน้องเขาประสบอุบัติเหตุอ่ะน่าจะช่วยตั้งแต่ต้นก่อนหน้าที่เราจะมาเจอด้วยซ้ำไปอ่ะสุดท้ายเราเห็นเขาแบบเฮือกสุดท้ายค่ะอาจารย์เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่แบบช็อกไปเลยค่ะแบบว่าเฮ้ยสุดท้ายอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเราไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครเลยจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาถ้าเป็นญาติของเราอะค่ะเราเจ็บเราเห็นญาติของเราเจ็บเราก็รู้สึกไม่ดีเลยแต่เนี้ยเป็นคนไม่รู้จักแต่ว่าความจริงเขาอาจจะรอดก็ได้ถ้าเราช่วยเหลือทันใช่ใช่เพราะนั้นจริงๆก็แบบอยากปลูกฝังอยากรณรงค์ให้คนไทยอะค่ะเวลาเจอคนเจ็บป่วยก็ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนได้อาจจะอย่างน้อยโทรเรียกรถพยาบาลให้หน่อยหรืออย่างน้อยถ้าเห็นเลือดออกกดห้ามเลือดให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ว่าอยากเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปโรงพยาบาลเองอันนี้ไม่แนะนำเพราะว่าจะทำให้ผู้ป่วยอาจจะบาดเจ็บเพิ่มเติมได้อันนั้นก็เป็นเคสที่เสียดายมากค่ะเพราะว่าเรายังเห็นน้องเขาหายใจอะแต่ว่าสักพักนึงอะก่อนรถพยาบาลมาแล้วมันเป็นเฮือกสุดท้ายของเขาอะตอนนั้นยังไม่รู้นะคะว่านั่นคือเฮือกสุดท้ายมารู้หลังจากที่เสียชีวิตคาที่เลยเหรอคะอะไรนะคะหมายถึงเสียชีวิตคาที่เลยเหรอคะใช่ค่ะอยู่ที่ถนนตรงนั้นเลยอะค่ะเหมือนกับแบบเราเห็นตอนนั้นคือหลังจากที่ส่งรถขึ้นรถพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็กลับเข้ามาแล้วก็บังเอิญไปทานข้าวแล้วเป็นร้านญาติของน้องเขาพอดีแล้วเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าน้องเขาเสียชีวิตแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเข้าใจว่านั่นคือเฮือกสุดท้ายจริงๆอะไรประมาณเนี้ยแต่แบบก็เสียดายมากๆจริงๆนะคะทีนี้ถ้าเกิดอย่างเงี้ยเนี่ยเราต้องรีบช่วยทันทีไม่ว่าจะยังไงจะช้าจะเร็วก็ต้องรีบช่วยนะคะเผื่อว่ายังมีโอกาสแค่ 1% ก็ยังดีใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะก็เรียบร้อยให้เขามีชีวิตรอดดีกว่าเขาไม่มีชีวิตเลยความจริงไม่แน่ใจเหมือนเป็นกฎหมายด้วยใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเจอผู้ป่วยบาดเจ็บ
รุนแรงเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องถ้าแบบมันเป็นกฎหมายข้อบังคับเลยว่าเราจะต้องให้การช่วยเหลือเหมือนกับถ้าอย่างถ้าเราไปทำให้เขาเกิดอุบัติเหตุสมมติเราขับรถไปชนเขาอะไรเงี้ยเราไม่หยุดช่วยเหลืออย่างเช่นที่แบบเคสที่แบบว่าชนคนข้ามถนนหรือชนมอเตอร์ไซค์หรืออะไรเงี้ยเรารู้แต่ว่าเราไม่หยุดรถให้การช่วยเหลืออันนี้มันก็ผิดนะคะใช่เออก็อันเนี้ยมันเป็นจิตสำนึกที่เราต้องปลูกฝังจริงว่าแบบใช่แต่อาจารย์อ่ะเป็นคนที่แบบเวลาเห็นคนเจ็บอย่างนี้นะไม่ได้เลยนะวิญญาณพยาบาลเขาสิ ต้องแบบต้องไปช่วยก่อนช่วยได้มากช่วยได้น้อยก็ต้องไปช่วยก่อนอืมใช่ถ้ายิ่งอาจารย์มีความรู้นี่คือแบบว่าความช่วยเหลือนี้น่าจะแบบว่าได้ถูกวิธีอ่ะช่วยได้เยอะเลยอะค่ะค่ะอืมแต่ความจริงคนทั่วไปก็สามารถช่วยได้นะคะอย่างน้อยโทรเรียกรถพยาบาลให้เขาใช่ใช่อันนี้ทีนี้แล้วอย่างไหนแบบไหนถึงฉุกเฉินถึงแบบว่าอ่ะนอนโรงพยาบาลแน่นอนอ๋อก็คือเสร็จใหญ่อะค่ะก็คือจะต้องเป็นภาวะเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บรุนแรงที่อาการไม่คงที่เสี่ยงมีภาวะแทรกซ้อนตามมาเคสพวกนี้คุณหมอก็จะพิจารณาให้แอดมิดเพื่อรักษาแล้วก็ติดตามสังเกตอาการแล้วก็ป้องกันภาวะแทรกซ้อนอืมใช่เพราะว่าความจริงอย่างเจ็บป่วยเงี้ยเขาก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนนู่นนี่นั่นตามมาได้ก็เลยจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลทีนี้ความฉุกเฉินเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้จากหลายรูปแบบนะคะเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดอุบัติเหตุบ้างหรือการเจ็บป่วยที่มีอยู่แล้วบ้างหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะทีนี้ในการที่เราจะต้องดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินถ้าฉุกเฉินเข้าโรงพยาบาลแอดมิทเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปดูแลอะไรได้อยู่แล้วแต่หลังจากที่เขากลับมาแล้วเนี่ยค่ะเรามีวิธีการที่จะแบบได้ช่วยดูแลเขาหน่อยไหมคะแบบให้ถูกวิธีก็ระยะที่เมื่อคุณหมอให้คนไข้กลับบ้านนะคะก็จะเป็นระยะที่เราจะต้องฟื้นฟูแล้วก็เป็นระยะของการรักษาต่อเนื่องเมื่อคนไข้กลับบ้านซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการดูแลและการปฏิบัติตัวและการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยตามโรคอะค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอะค่ะสมมติพอเขารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วอาการเขาคงที่คุณหมอพิจารณาว่าสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านต่อแล้วหน้าที่ของผู้ดูแลต่อจากนั้นก็คือเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพของเขาไม่ว่าจะเป็นเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการคืนลำบากหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารหรือมีปัญหาเรื่องการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันจากแขนขาอ่อนแรงหรืออาจจะมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวขึ้นอยู่กับว่าเขาเลือดออกที่ตำแหน่งสมองส่วนไหนอะค่ะเพราะฉะนั้นผู้ดูแลก็ต้องดูแลเรื่องเกี่ยวกับการทำกายภาพบำบัดซึ่งก่อนกลับบ้านอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะปรึกษากับทีมนักกายภาพทีมแพทย์ทีมพยาบาลเพื่อที่จะสอนญาติและคนไข้ในการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูการกลับมาการทำงานของอวัยวะต่างๆให้กลับมาให้กลับมาใช้งานอาจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่เคสนะคะรวมถึงการทำกิจกรรมบำบัดต่างๆเพื่อที่จะรักษาแก้ไขปัญหาการเคลื่อนลำบากหรือปัญหาเรื่องการสื่อสารอย่างเงี้ยค่ะเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของเขาเริ่มถึงผู้ดูแลอะค่ะจะต้องดูแลพวกสิ่งแวดล้อมภายในบ้านและปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้เอื้อต่อผู้ป่วย อย่างคนไข้หลอดเลือดสมองอาจจะมีปัญหานอนติดเตียงหรือเคลื่อนไหวลำบากอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องให้เขาอยู่ในชั้นหนึ่งเพื่อที่จะเราจะได้เคลื่อนย้ายเขาได้ง่ายเงี้ยค่ะคือจริงๆการดูแลผู้ป่วยอะค่ะก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละตัวโรคแต่ว่าคอนเซปต์หลักเลยของการดูแลผู้ป่วยเมื่อกลับบ้านก็คือจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูการทำงานของร่างกายการรักษาต่อเนื่องที่บ้านแล้วก็เป็นเรื่องของการป้องกันภาวะแทรกซ้อนอื่นๆโอ้อันนี้ต้องระวังเลยใช่ไหมคะเรื่องของแบบพอมันมีภาวะแทรกซ้อนอื่นเนี่ยความฉุกเฉินมันก็จะต้องเข้าโรงพยาบาลก็อาจจะเป็นเหตุที่อาจจะต้องกลับมาที่โรงพยาบาลได้ค่ะอย่างเช่นผู้ป่วยหลอดเลือดสมองบางคนอาจจะนอนติดเตียงเงี้ยพอเขาไม่ได้เคลื่อนไหวนานๆเขาก็มีโอกาสที่จะเกิดลิ่มเลือดอุดตันได้จากการไม่เคลื่อนไหวอันเนี้ยก็จะกลายเป็นลิ่มเลือดอุดตันมันอันตรายมากเลยนะถ้าไปแบบไปอุดตันที่ปอดหรือสมองเงี้ยก็ต้องพากลับมาห้องฉุกเฉินอีกค่ะ
ใช่ซึ่งอันเนี้ยก็คือคุณหมอเนี่ยและพยาบาลเขาก็จะแนะนำว่าจะต้องทำการบริหารถ้าข้อเท้าจะต้องมีการเคลื่อนไหวคนไข้ยังไงเพื่อที่จะป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันโอ้ก็เขาจะมีเขาเรียกอะไรนะคะคำแนะนำในการฟื้นฟูเพราะเขากลับไปเพื่อไปฟื้นฟูให้กลับมาได้ปกติมากที่สุดหรือใกล้เคียงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะคำว่าฟื้นฟูมันก็คือความหมายแบบนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่ามีฉุกเฉินเข้ามาอีกเช่นสมมติว่าอย่างที่อาจารย์บอกก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลเหมือนเดิมใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์พรทิพย์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS podcast โรคกระเพาะโรคยอดฮิตของคนไทยพบได้แทบทุกกลุ่มเกิดจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่ทำให้กระเพาะอักเสบได้แพทย์หญิงกิตยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาบอกให้รู้ครับโรคกระเพาะอาหารโรคกระเพาะเนี่ยก็เกิดจากการอักเสบหรือการระคายเคืองบริเวณเยื่อบุภายในกระเพาะอาหารท่านผู้ฟังนึกภาพออกไหมเยื่อบุว่ารูปกระเพาะของเรามันเป็นแบบไหนเป็นการอักเสบของเยื่อบุภายในกระเพาะอาหารนะเกิดได้ทั้งแบบเฉียบพลันซึ่งมักจะหายได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์นะคะหรือว่าอาจจะเกิดเรื้อรังบางคนก็ปิดประวัติเรื้อรังเลยแหละก็จะทำให้เกิดแผลอันนั้นก็หายยากหน่อยถ้าทิ้งไว้นานไม่รักษานะก็จะตามด้วยเลือดออกในกระเพาะทะลุหรือว่าเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารสภาวะปกติในกระเพาะอาหารจะมีความเป็นกรดสูงใช่ไหมเยื่อบุกระเพาะเราเนี่ยจะผลิตกรดขึ้นมาเพื่อช่วยในการย่อยและฆ่าเชื้อโรคที่ปะปนเข้าไปในอาหารนอกจากเขาจะสร้างกรดได้แล้วเขายังมีเซลล์อีกชนิดหนึ่งนะคนละเซลล์กันนะคะที่สร้างเมือกที่เป็นเยื่อบุบางๆช่วยป้องกันผนังของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กจากกรดคนที่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยกรดที่หลั่งออกมาเนี่ยมันจะเกิดเสียความสมดุลนะคะกับไอ้เมือกที่สร้างออกมากรดที่สร้างออกมาเนี่ยจะทำลายเยื่อบุบริเวณกระเพาะซึ่งมีความต้านทานกรดไม่ดีทำให้เยื่อบุกระเพาะเนี่ยมันเสียความสมดุลไปนะคือถ้าปกติสมดุลก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ถ้าผิดปกติปุ๊บใช่ปวดแล้วเพราะว่าเขาก็มีเซลล์ที่ผลิตกรดออกมาอยู่ในกระเพาะเราอยู่แล้วเพื่อย่อยอาหารวันดีคืนดีแล้วทำไมมันกัดกระเพาะเราเองข้อที่หนึ่งคือการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลเรียกสั้นๆว่า H. ไพโรไลเป็นแบคทีเรียที่ติดต่อโดยการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อปกติแบคทีเรียหลายชนิดเนี่ยไม่สามารถอาศัยอยู่ในกระเพาะเราได้นะเนื่องจากเขาจะถูกกรดทำลายนึกออกไหมที่ว่ามีกรดในกระเพาะใช่กรดในกระเพาะนี่จะมีทุกวันมีตลอดเวลาเรารับประทานอาหารเข้าไปแต่ว่าเจ้าเชื้อ H. pylori เนี่ยเขามีคุณสมบัติพิเศษคือเขาสามารถเกาะเกี่ยวตัวเองไว้กับเยื่อบุผิวกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็สามารถผลิตด่างขึ้นป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกกรดทำลายเก่งไหมเก่งเกินแล้วก็แทรกตัวอยู่ระหว่างช่องเซลล์ผิวของเยื่อบุอาหารโอ้โหนะขนาดนั้นทำให้เชื้อเนี่ยสามารถอาศัยอยู่ในกระเพาะผู้ติดเชื้อเนี่ยนานหลายปีเลยนานหลายปีเลยไม่ได้อยู่เป็นวันๆนะนี่อยู่เป็นปีๆค่ะเขาอยากโดยไม่แสดงอาการอะไรเชื้อนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยจะเข้าไปฝังตัวอยู่ใต้เยื่อบุกระเพาะนะผนังกระเพาะเราก็จะอ่อนแอลงนะมีความทนต่อกรดลดลงทำให้กระเพาะและลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยอักเสบเกิดแผลได้ง่ายแผลหายช้าแล้วก็เกิดแผลซ้ำได้ This is Thai PBS podcastติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud